ที่เหลือลูกทุกคนต้องนั่งอีโคโนมีทั้งๆจริงๆแล้วเราก็มีบัญญัติเนี่ยเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาคุณถึงตอนที่อยู่บนโรงพยาบาลอยู่บนเตียงคือลงจากเตียงไม่ได้คือเขาเจ็บปวดใช่ไหมถ้าเราอยู่ข้างๆความเจ็บมันก็จะลดลงตันอิชิตันครับถ้าอยากรู้ว่าผมเลี้ยงลูกแบบไหนติดตามที่เร็ว parenting.com ครับ